แล้วครับเริ่มเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับตราด FC จัดแอสซิสต์ไปแล้ว1แอสซิสต์ครับและปีนี้นี่บิดเนอร์แกก็ยิงประตูที่2ของตัวเองให้กับทีมได้ด้วยนะครับ14นัดยิงไป2ประตูแล้วนะครับแล้วยังบุกเติมต่อเนื่องนะครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับบอลอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายนะครับนะครับพิธีวัฒน์พาไปเปิดด้วยซ้ายโค้ชนะโปลิสเทโร 1-0 นะครับแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหออกสตาร์ทมานี่โดนทางฝั่งสิงห์เชียงรายนี่นำแล้วนะครับจะเป็นจังหวะของสิงห์เชียงรายอีกแล้วครับตัดได้ครับเฟริเป้ให้มาเสียวกอเป็นชัยวัฒน์ครับขวาไปเลยบิลโรซิม่ามองด้านในแล้วเปิดในช่วงเล็ก2นะครับในการเสริมทัพของสิงห์เชียงรายก็ถือว่าได้นักเตะใหม่มา3ตัวนะครับซึ่ง3ตัวนะครับวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับก็มีแบ็คควายของทางตราดนะครับบอลจังหวะสุดท้ายไปโดนตัวเองออกครับฟิลิเป้ทุ่มมาก็โดนหม่งสกัดไว้ได้ครับแล้วชัยวัฒน์วันนี้นี่กระเด้งกระดอนเลยครับแกะเลยทางซ้ายแม่นด้วยครับเอาละครับศิวกรเล่นกับสุริยาเข้าตรงกลางครับชัยวัฒน์คืนมาสุริยาตัดเข้าในได้แล้วจ่ายตรงนี้แม่เจอสะกิดไว้ก่อนอ้าวบอลยังเข้าทางบิลครับออกขวาไปเฟลิเป้ครับมองด้านในแล้วเปิดโค้งมาบิลพักอกให้แล้วจังหวะนี้จะเบิ้ลคืนก็ล้มลงไปครับยังได้ต่อ เสียวเลยนะครับแนวรับของทางฝั่งเชียงรายครับจังหวะนี้อ่ะครับโชจีฮุนแกะมาสวยมากแล้วมาแล้วครับชัยวัฒน์บูราณเร็วจีมาเลยครับสายทำทางไปศิวกรให้โอ้โหลูกนี้ให้แล้วเหลี่ยมเป็นของโดนบอลสักหน่อยนี่เป็นเรื่องได้เลยครับแต่เข้าไม่ถึงครับรอดไปครับสิงห์เชียงรายเอาละครับตราดเองก็เริ่มที่จะหาช่องเจอแล้วเหมือนกันนะครับนะครับเปลี่ยนมาทางอยู่0ต่อ1นะครับประตูของบรินเนอร์ลิเก้ครับหม่งลูกเตะมุมเข้าไปนาทีที่3นะครับนะครับทุ่มมาแล้วชัยวัฒน์มาที่ศิวกรอีกทีนึงล้ำหน้าไปแล้วจังหวะทองนี้สวยมากมากแล้วเบิ้ลตรงนี้เหลือไปครับยังแก้ได้สุริยาเล่นกับชัยวัฒน์พลิกได้แล้วครับจ่ายมาให้บิลบิลออกขวาบาของไปเลยครับจังหวะได้ขึ้นเกมรุกได้ขึงทางฝั่งตราดอยู่นะครับแต่เปิดออกไปเองเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็จับบอลลั่นแต่ว่าจังหวะอะไรครับหาครับทางซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยมองข้างในให้มาที่ชัยวัฒน์พลิกได้ครับเจอประกบ2ต้องคืนมาก่อนโชจีฮุนออกขวาไปเฟลิเป้เฟลิเป้ให้มาแล้วพลิกได้ชัยวัฒน์ด้วยซ้ายมีช่องแล้วยิงติดแล้วจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนครับจูเนียโลเปสเกือบขวามีครับเฟลิเป้จับโอ้โหกระดอนต้องแก้ขึ้นมาชัยวัฒน์ไปตั้งกันใหม่แล้วครับเสียจังหวะไปอยู่ที่พิธีวัฒน์เล่นกับโชจีฮุนขวาสุดครับประสานเล่นกับเฟลิปชัยวัฒน์ครับแล้วคืนหลังมาวันนี้ถือว่าเป็นตัวเพื่อนขออยู่ใกล้ๆครับโชจีฮุนมาที่พิธีวัฒน์เข้าช่องมาชัยวัฒน์ยังพลิกไม่ได้แล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหอยู่นี่ตัดยอดรวมนี่อยู่ที่4ประตูครับจาก13เกมที่ลงเล่นในปีนี้ก็ยังเป็นกองหน้าตัวความหวังของตราด FC นะครับรูปร่างสูงใหญ่เก็บบอลดีแล้วก็จบสกอร์ดีแต่วันนี้นะครับเป็นทาง BG ปทุมนะครับทีมจ่าฝูงนี่เสียไปแค่8ประตูเท่านั้นนะครับนะครับชัยวัฒน์มองข้างในจ่ายไม่ตรงเพื่อนอีกครับจาพรเบิ้ลมาที่วรนาถครับไม่ได้บอกว่าแอคชั่นกับกล้องนะทางจ่าเย็นนะครับไม่น่าจะรู้มุมกล้องขนาดนั้นครับแต่ว่าชูแบบนี้คือฟ้องผู้สินว่าอันนี้โดน2ทีแล้วครับน่าจะมีหลงเหลืองหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหวิ่งมาขวางตรงนี้โอ้แล้วเป็นคนที่โดนคนแรกครับสุพจน์วงหอยครับมาแล้วนะครับแบ็คขวาสุพจน์วงหอยครับใบเหลืองใบฟรีคิกบ้างครับกัปตันทีมครับสถาพรแดงสีเปิดยาวขึ้นหน้ามาโดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเป็นชัยวัฒน์เล่นกับศิวกรออกซ้ายไม่ดีครับอ้าวแล้วสุพจน์จับลั่นตรงนี้โอ้โหชัยวัฒน์ก็เร่งเกินไปเสียอีกครับเกิดย้อนหลังเพื่อนสุริยานิดนึงเลยครับอะครับลิคาโดซานโตสบอกไปกันต่อครับแล้วโอ้โหคล้องมาสวยมากสุพจน์แตะหนีไปมองข้างในหักมาก็ดักไว้เลยครับสุริยาทางดีครับนะครับบิลโรซิม่าตะกี้หน้าตาแกเอาเรื่องมากเลยครับจังหวะของทางบิลครับจะมาขอจุดโทษจากผู้ตัดสินวิวัฒน์ครับโอ้โหแต่
เกมมันไปต่อครับติวนะครับทั้งโจนาธานเฮสแล้วก็ลิคาโดซานโตสครับจังหวะมันยังขัดขาดกันเกินกันอยู่นะครับฟิลิเป้พลิกสวยมาแล้วครับชัยวัฒน์เร็วกว่าครับโอ้จังหวะของฟิลิเป้เมื่อสักครู่พลิกสวยมากครับแล้วคืนมาบิลด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้เอาลงสวยครับสถาพรโอ้โหต้องชมเลยครับจังหวะสปินขึ้นไปของวัสันนะครับอ้าวชัยวัฒน์ไปเสียบมงคลอีกแล้วครับมงคลชู3นิ้วเดี๋ยวนี้โอ้1 2 3ครับนี่ครับโอ้น่ารักครับชัยวัฒน์แล้วก็เป็นใบเหลืองใบที่2นะครับของทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับโดนแล้วเช็คกับทางห้อง VR อยู่นะครับผู้สินวิวัฒน์จำปาอ่อนอ้าวแล้วได้ครับเอาละครับตีเสมอเรียบร้อยครับ1บอลออกมาทางด้านซ้ายครับที่สุริยาสิงห์มุ้ยให้ขนาดเส้นมาครับศิวกรหักมาตรงนี้สวยครับเชวัตไหนกรอบเขตโทษเจอลุมอยู่ตอกส้นมาแล้วล็อกตรงนี้โอ้สุริยาครับไปเข้าเหลี่ยมเป็นเกมรุกของสิงห์เชียงรายผู้มาเยือนทุ่มมากระดกมาตรงนี้สวยครับชัยวัฒน์ด้วยซ้ายยิงแฉลบแล้วเคลียร์ทิ้งได้ครับสุพจน์แต้มได้เลยนะครับในเกมนี้ทำให้รูปเกมอะไรต่างๆนี้ดีขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเปลี่ยนตัวคนแรกแล้วนะครับก็ถอดทางชัยวัฒน์บุรานี่ออกนะครับแล้วก็